แต่เจ้าภาคเหนือเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีจังหวัดท่องเที่ยวมากมายเลยล่ะค่ะแต่ใครอยากมองหาความฟินจากการท่องเที่ยวจังหวัดที่เป็นเมืองรองแล้วล่ะก็จังหวัดพะเยาก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราขอแนะนำเลยเพราะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมายที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะตกหลุมรักจะมีที่ไหนกันบ้างมาเดินทางไปด้วยกันเลยค่ะที่แรกที่เราจะพาไปเช็คอินนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะกวานพะเยาค่ะแลนด์มาร์คของจังหวัดทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของภาคเหนือความน่าสนใจของที่นี่คือการที่เราเนี่ยนะคะสามารถโดยสารเรือไปสักการะขอพรที่วัดติโลกอารามวัดเก่าแก่กลางน้ำอายุกว่า500ปีค่ะนอกจากนี้บริเวณโดยรอบกวานพะเยาเนี่ยนะคะยังมีบรรยากาศอันร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการซื้อปลาส้มค่ะอาหารอร่อยของพะเยาติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปด้วยไม่ไกลจากกวานพะเยาไปกันต่อค่ะที่วัดพระธาตุจอมทองปูชนียสถานคู่เมืองและเป็นวัดสำคัญที่ประดิษฐานพระธาตุจอมทองอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวพะเยามาตั้งแต่โบราณหลังสักการะพระธาตุจอมทองเราขอพาไปเดินชมวิวที่สกายวอล์กของวัดแห่งนี้ที่กลายมาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนนี้เองค่ะเราสามารถชมวิวทิวทัศน์ของกวานพะเยาและก็เมืองพะเยาได้อย่างรอบทิศกันเลยสถานที่ต่อไปเราขอพาไปชมวิวหลักล้านกันที่นี่เลยค่ะภูลังกาด้วยการจิบกาแฟยามเช้าในคาเฟ่เก๋ๆท่ามกลางธรรมชาติโดยมีวิวเบื้องหน้าเป็นผาช้างน้อยซึ่งวิวจุดนี้เองก็เด็ดไม่แพ้กันถ่ายรูปออกมารับรองว่าสวยเก๋ทุกมุมแน่นอนจุดต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะวัดนันตารามวัดที่มีวิหารสถาปัตยกรรมแบบศิลปะไทยใหญ่ที่สร้างจากไม้สักทั้งหลังภายในเนี่ยประดิษฐานพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่โดดเด่นจากการที่ผู้คนเนี่ยนะคะมักจะมาขอเรื่องความรักกันค่ะนอกจากนี้แล้วที่วัดแห่งนี้เนี่ยยังมีพระพุทธรูปที่สำคัญอีกหลายองค์รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงของใช้โบราณอีกด้วยชุมชนบ้านไทลื้อเชียงคำยังคงสืบทอดวัฒนธรรมชาวไทลื้อที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานเลยล่ะค่ะทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายรูปทรงบ้านเรือนอาหารการกินความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนามีการรวบรวมประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อเชียงคำพระวิหารวัดแสนเมืองมาที่ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดยวนศิลปะที่โดดเด่นของชาวไทลื้อได้แก่งานผ้าทอไทลื้อที่พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตที่น่าประทับใจเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเมืองรองเนี่ยนะคะก็สวยมากบรรยากาศก็ดีสุดๆค่ะอย่าลืมออกไปใช้ชีวิตท่องเที่ยวกันด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะจะสุขทันทีที่เที่ยวไทยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสุขทันทีที่เที่ยวไทย